นับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนาทีข่าวนาว26นายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือจ่านิวสมาชิกกลุ่มพลเมืองโต้กลับเดินทางไปยังศาลทหารกรุงเทพด้วยสีหน้าเคร่งเครียดและไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆภายหลังพนักงานสอบสวนนำตัวนางสาวพัฒนรีหรือหนึ่งนุชชาญกิจมารดาของเขายื่นคำร้องขอฝากขังศาลทหารเร็วกว่ากำหนดที่แจ้งเอาไว้โดยมารดาของนายศิรวิทย์ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ขณะที่ทีมทนายเตรียมหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวในวงเงิน 500,000 บาทล่าสุดตุลาการศาลทหารพิจารณาให้ฝากขังผลัดแรก12วันเจ้าหน้าที่รัฐบาลเม็กซิโกแถลงว่านายโจอาควินชาโปกุสมันเจ้าพ่อค้ายาเสพติดชาวเม็กซิโกถูกย้ายออกจากคุกในภาคกลางเม็กซิโกไปยังคุกเมืองซิลดัสฮัวเรสทางตอนเหนือของพรมแดนเม็กซิโกที่ติดกับสหรัฐโดยเบื้องต้นยังไม่มีการส่งตัวเจ้าพ่อยาเสพติดรายนี้เป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาทางนี้นายกุสมันหัวหน้าขบวนการค้ายาเสพติดซินาโอล่าเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดคนสำคัญที่สุดของโลกคนหนึ่งถูกจับกุมเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาติดตามข่าวสารบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องแนว26ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอ